ไปบ้างในเรื่องแบบการให้ความรู้ถ่ายทอดอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามีกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรกันอยู่ก็ยังสอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าตอบก็จะตอบในกลุ่มให้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราถามเข้ามาเยอะๆเพื่อนก็จะได้รู้ไปด้วยนะคะอย่างการเรียนครั้งนี้นะคะเราเรียนเรื่องปฏิบัติไปปฏิบัติใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมีไปทำงานแล้วก็จะเจอปัญหาว่าจะมีไม่มีใครถามว่าถ้ากระดูกสันหลังที่มีปัญหาอย่างเช่นพวกที่มีแบบหินปูนเกาะคือกระดูกก็จะเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันอย่างกระดูกสันหลังอย่างกระดูกคอเนี่ยค่ะมันเป็นหินปูนแล้วเราจะจัดได้ไหมมีใครอยากรู้ไหมคะจัดได้ไหมเห็นไหมคะพอเห็นบูนก่อส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าคอจะหันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแบบองศาไม่ค่อยได้อย่างนั้นนะคะแต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะเกิดจากคอตกหมอนหรือเปล่าต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนแต่ถ้าเขาเป็นมานานแล้วหินบูนก่อแน่นอนนะหรือเขาไปเอ็กซเรย์มาหินบูนก่อเพราะฉะนั้นเราถ้าหินบูนก่อแล้วไม่สามารถจัดได้นะคะถ้าจัดไปเท่ากับว่าไปทำให้กระดูกเขาบินเนาะอาจจะเกิดอาการร้าวแตกร้าวได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็คือถ้าส่วนไหนที่มีหินปูนเกาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงไปเลยหรือคนที่เป็นโรคแบบกระดูกสันหลังแข็งไปเลยเคยเห็นไหมคะคนที่แบบเวลาหันไปด้านซ้ายก็หันไปทั้งตัวไปด้านขวาก็ไปทั้งตัวเวลาจะหันหน้าเคยเห็นบ้างไหมคะโรคแบมบูสไปเนาะแมนบูสปายพวกนี้ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะไม่ต้องไปจัดกระดูกอะไรให้เขาค่ะไม่ต้องไปหวังดีก็คือของแกนกลางของเขาค่ะเชื่อมต่อกันเป็นชิ้นเดียวไปแล้วนั่นก็คือเราไม่ต้องไปทำอะไรนวดคลายกล้ามเนื้อให้อย่างเดียวนวดได้นะคะเห็นไหมคะแผนไทยก็มีส่วนดีส่วนจัดกระดูกนั่นแหละค่ะไม่ต้องทำนะมีหินปูนเกาะเป็นแมนบูสปายก็คือไม่ต้องทำหรือถ้ากระดูกแตกหักร้าวนะคะมีอาการกระดูกแตกหักร้าวส่วนไหนไม่ต้องทำส่วนนั้นแต่ส่วนอื่นทำได้นะคะมีเหล็กก็ไม่ต้องทำค่ะนะคะมีน็อตมีอะไรสิ่งแปลกปลอมข้างในก็คือเว้นส่วนนั้นไปนะคะนี่คือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสำหรับหมอมืออาชีพนะคะหมอมืออาชีพก่อนที่เราจะทำการรักษาเราต้องซักประวัติคนไข้ก่อนซักประวัติก่อนเสมอคืออย่าลืมนะคะเนาะมีกระดูกแตกหักร้าวที่ไหนไหมเนาะมีแผลผ่าตัดมีโรคประจำตัวมีอะไรไหมประมาณนี้ค่ะต้องถามให้หมดเพื่อความปลอดภัยของหมอแล้วก็เวลาเราปฏิบัติอะค่ะเวลาจะทำถ้าคนไข้คือถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าคนไข้เคสนี้ต้องจัดกระดูกนะต้องจัดคอจัดเอวนะแต่คนไข้บอกว่าฉันกลัวไม่เอาไม่ทำเราจะต้องทำไงคะก็ไม่ต้องทำนะคะทั้งที่เราหมอรู้อยู่ในใจว่าถ้าจัดกระดูกให้ปุ๊บต้องดีแน่นอนแต่คนไข้ไม่ยอมเราก็ไม่ต้องทำค่ะนั่นคือป้องกันความปลอดภัยของหมอได้ค่ะเนาะแต่ถ้าเพราะอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็ผิดนะแปลงก็คือเลี่ยงไปเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีเรื่องอะไรอีกถ้าเราไม่รู้ประวัติไม่มั่นใจนะคะเราไม่มั่นใจว่าคนไข้มีคือเขาอุบัติเหตุมาใหม่ๆไม่แน่ใจว่ากระดูกมันแตกหักร้าวไหมอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ยังไม่ต้องทำก่อนแต่ถ้าเรามั่นใจหรือซักประวัติดีๆอย่างคนที่มีปัญหาข้อเท้าแพลงแผนไทยเราจะเรียนมาว่าถ้าข้อเท้าแพลงด้านนอกก็แค่อันนี้คือสามารถจัดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขาเจ็บด้านในเจ็บข้อเท้าด้านในนั่นคือจะมีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกแตกร้าวนั่นก็คืออันนั้นเลี่ยงก่อนนะแล้วก็อาการเฉียบพลันอุบัติเหตุเฉียบพลันแนะนำให้เขาประคบเย็นก่อนเพราะประคบเย็นนะคะเนาะอย่างถ้าไปเจออย่างเคสที่ข้อเท้าแพลงประคบเย็นให้ดี
ให้แบบมันเย็นให้เข้าถึงข้อต่อกระดูกปุ๊บแล้วมาจัดข้อเท้าที่เราเรียนไปอะค่ะเมื่อกี้เราเรียนจัดข้อเท้าไปนะคะนอนคว่ำจำได้ไหมคะอันนั้นคือจัดข้อเท้านะท่านั้นใช้ได้เลยหรือถ้าไม่มีแบบน้ำแข็งนู่นนั่นนี่ข้อเท้าแพลงมาปุ๊บดึงท่านี้ก่อนได้แต่ไม่ต้องไปนวดแค่นั้นเองค่ะมันก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงในข้อต่อได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแนะนำให้เขาแช่เย็นแช่เย็นให้ถึงนะคะแล้วก็สำคัญมากในการปรับกระดูกนะคะการปรับกระดูกต้องรู้องศาอย่างที่บอกแล้วก็กระดูกในร่างกายของเรามีแอคชั่นทั้งหมด3ระนาบใช่ไหมคะ3ระนาบระนาบ1ระนาบก็จะเป็นแบบหุบแล้วก็กางออกแอคชั่นแอดดักชั่นนะคะการหุบเข้าอย่างหุบกางหนึ่งระนาบมีอะไรบ้างคะข้อไหนบ้างที่เป็น1ระนาบคะนักเรียนมีข้อศอกมีข้อศอกนะก็คือกางหุบแล้วก็กางแล้วก็มีข้อเข่าคือมีหุบและก็กางก็คือให้ถึงจุดตึงเวลาเราจัดข้อนะคะถึงจุดตึงก็คือกางถึงจุดตึงแล้วค่อยปรับข้อเข่าถึงจุดตึงแล้วก็ปรับนะคะนี่คือข้อที่เป็น1ระนาบแล้วถ้าเป็น2ระนาบ2ระนาบมีอะไรข้อมือกับข้อเท้านะคะทำไม2ระนาบก็มีหุบเข้ากางออกไปซ้ายและขวานะคะซ้ายและขวานะคะหุบเข้ากางออกซ้ายและขวาข้อเท้าก็เหมือนกันกระดกขึ้นกระดกลงแล้วก็ไปซ้ายไปขวานวดไทยมีไหมคะไม่มีเดี๋ยวจะกระดกจะมีกดลงดันขึ้นไปซ้ายไปขวาเวลาทำก็คือต้องยืดให้ถึงจุดตึงแล้วค่อยจัดยืดถึงจุดตึงทุกข้อหมดทุกข้อจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือ2ระนาบข้อต่อที่เป็น2ระนาบมีข้อมือกับข้อเท้านะคะแล้วก็ข้อที่มี3ระนาบมีอะไรคะตอบไปชื่นใจหน่อยมีอะไรบ้างอันนี้เราพูดถึงส่วนของกระดูกระยางนี่ค่ะหัวไหล่ข้อไหล่นะทำไมเป็น3ระนาบเพราะว่ามันหมุนได้รอบทิศทางได้ทุกทิศทางเลยเป็น3ระนาบนะคะก็คือมีข้อไหล่และข้อสะโพกถ้าใครที่ข้อสะโพกมีปัญหาอาจจะกางไม่ค่อยออกไปข้างหน้าไม่ได้กระหังได้ไม่ดีอะไรนี้คือจะมีปัญหาแต่ถ้าสะโพกที่ปกติก็สามารถจะหมุนได้รอบเลยนะคะนั้นก็คือตอนนี้ข้อสะโพกอันนั้นคือเกี่ยวกับข้อต่อแต่ข้อต่อทุกอันที่พระอาจารย์จัดสะโพกเมื่อกี้ก็เป็นท่าจัดสะโพกกดให้ถึงจุดตึงแล้วก็กดลงนะคะวิธีการกดทุกท่าถ้าเราจับจุดได้ก็คือเป็นการกดแบบสปริงอะค่ะไม่ใช่กดแช่เป็นการกดปึ๊บเห็นไหมคะเป็นแบบสปริงแต่ทุกตำแหน่งหรือทุกข้อเป็นการดึงให้ถึงจุดตึงแล้วค่อยจัดนะคะเพราะว่าบางทีหลายคนสังเกตจะแบบยืดโยกแล้วก็สะบัดเลยอันนี้ยังไม่ถูกค่ะต้องแค่โยกเพื่อแบบหาความดูว่าเขาไม่เกร็งเฉยเพราะว่าถ้าจะให้ยืดค้างไปเลยคนไข้ก็จะเกร็งอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกลัวเราแค่ยืดให้เขาไม่กลัวแล้วเราค่อยจัดตึงแล้วจัดนะคะทำความเข้าใจตรงนั้นทุกท่าเลยขนาดท่าเทพโพนมก้นเหมือนกันกดให้ถึงจุดตึงกดลงให้สุดแล้วกระแทกข้อมันถึงจะปรับได้นะคะตามหลักการของข้อต่อมันเป็นแบบนั้นแต่เราจะกดเบาๆหรือจะกดแรงต้องไปดูความแข็งแรงของคนไข้ด้วยนะคะข้อต่อเขานะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความชำนาญของหมอละส่วนคนไข้ตัวเล็กนะคะอาจจะได้ไม่ครบทุกท่าสำหรับคนไข้ที่เคสตัวใหญ่มากๆในส่วนของอย่างเช่นท่าเทพนมผีเสื้อเพราะหมอตัวเล็กมากก็ไปอัดแรงไม่ได้เราก็ไปเลือกใช้ท่าที่ใช้กับคนตัวใหญ่ได้
อย่างเช่นท่ากลิ้งท่ากลิ้งหมอตัวเล็กคนคนไข้ตัวใหญ่ทำได้นะคะหรือจะใช้ท่าเป็ดอะไรเงี้ยค่ะท่าเป็ดนี่ปรับช่องอกแล้วก็มีใครสงสัยอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราเจอเคสที่ปวดอะไรบ้างโรคอะไรต่างๆคือถามขึ้นมาได้เลยเราจะใช้ท่าจัดกระดูกอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปวดเข่าแล้วใช้ท่าจัดกระดูกอะไรได้บ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะเข่าเข่าหลุดเข่าหลุดส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของสะบ้าใช่ไหมเนาะสะบ้าเคลื่อนข้อเข่าสะบ้าเคลื่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนเรื่องข้อเข่าเดี๋ยวจะมีค่ะเดี๋ยวพ่ออาจารย์สอนค่ะถ้าปัญหาข้อสะบ้าเคลื่อนปัญหาก็คือจะทำให้การทรงตัวการเดินค่ะการทรงตัวจะไม่ได้นะคะแสดงว่าข้อลูกสะบ้าเคลื่อนละแต่ถ้ายังเดินได้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่เคลื่อนเนาะเดินได้แต่ไม่ถนัดเจ็บในข้อใช่ไหมคะใช่ทำได้ก็จะเป็นท่าการแล้วก็เราไปปรับข้อกันเดี๋ยวนี้เข่าเหมือนไม่มีแรงแหละนะถ้าเกิดเดินลักษณะนั้นเดินไม่ใช่ค่ะคือมันสามารถไปปรับในส่วนข้อตั้งแต่ข้อถ้าเราเรียนแผนไทยเส้นที่มันมาถึงเข่าก็คือมาจากเอวใช่ไหมคะเอวสะโพกและเข่าเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเอวท่าตะแคงแล้วก็มีปรับสะโพกนะคะที่อาจารย์สอนหรือจะเป็นท่าใหม่ที่จะสอนให้และไปปรับข้อเข่าค่ะร่วมด้วยค่ะแล้วก็โรคอะไรอีกคะอ่ะไล่มาจากข้างบนเลยไหมคะเอาไหมไล่มาจากข้างบนปวดคอมีโรคอะไรคะไมเกรนปวดไมเกรนปวดคอบ่าไหล่ปวดอะไรที่เป็นส่วนคอขึ้นไปเนาะแล้วก็นวดก็คือดึงคอจากคอมีดึงคอจากคอแล้วก็อกเอว เพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้านวดที่พระอาจารย์ท่านสอนไปนะคะเวลาไปรักษาคนไข้อ่ะค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกท่านะคะให้เราเลือกใช้เฉพาะอาการโรคเท่านั้นถ้าคนไข้ปวดเข่าต้องไปจัดคอไหมไปจัดแขนไหมปวดเข่าต้องจัดแขนไหมคะไม่ต้องนะคะปวดเข่าก็จัดเข่าแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะจะบอกว่าอย่างคนที่มีอาการอักเสบมากๆนะคะบวมแดงร้อนจะไปจัดข้อต่อเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะว่าปวดตรงนั้นแล้วก็ต้องไปจับตรงนั้นดูระยะการอักเสบร่วมด้วยอะค่ะแล้วก็มีส่วนไหนที่อยากเพิ่มเติมไหมคะโอเคอันนั้นคือเป็นเรื่องของการเลือกท่าในการที่จะไปปรับนะคะส่วนท่าตะแคงนะคะที่เราเห็นที่เราเรียนนะคะท่าตะแคงถ้าท่าตะแคงธรรมดานะคะเราก็ไม่ต้องเอาเข่าขึ้นไปถ้าคนไข้มีรูปร่างที่พอที่จะจัดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คนไข้ตัวแข็งหรือตัวใหญ่มากๆกว่าหมอเราก็ใช้เข่าขึ้นไปช่วยนะคะแล้วส่วนท่าโก่งธนูส่วนท่าโก่งธนูเวลาเราปฏิบัตินะคะให้เลือกใช้ว่าสอดด้านล่างหรือด้านนอกก็คือถ้าสอดจากด้านล่างคนไข้ที่มีรูปร่างไม่ใหญ่นะคะตัวไม่ใหญ่มากไปกว่าเราสอดจากด้านล่างนะคะเมื่อไหร่เราเจอคนไข้ตัวใหญ่ให้เราสอดจากด้านนอกนะคะนี่คือวิธีการเลือกท่าที่จะใช้ส่วนจัดกระดูกคอท่านอนหงายอะค่ะจัดกระดูกคอนอนหงายส่วนใหญ่จะได้ข้อต่อตั้งแต่ข้อ4ขึ้นไปค่ะ2 3 4ค่ะท่านอนหงายจะได้2 3 4แต่ถ้านอนคว่ำก็จะได้4 5 6ค่ะ4 5 6ลงมานะคะแล้วก็อะไรอีกส่วนปรับช่วงอกปรับช่วงอกนะคะถ้าเราไปเดินทางที่ไหนไม่มีเตียงก็ใช้ท่านอนนั่งท่านั่งได้ค่ะแล้วสี
่คะ C12 นะคะข้อ C1 กับ2คือจะบอกข้อต่อของ C1 มันจะไม่มีตัวหมอนรองที่เรากระดูกไปไหนแล้วไหมตัวหมอนรองมันจะไม่มีระหว่างกระโหลกกับ C1 จะไม่มีตัวหมอนรองให้แต่ถามว่าวิธีเทคนิคนะคะมันมีเทคนิคในการจัดค่ะถ้าเราเห็นใช่ไหมคะใต้ฐานกระโหลกตัว C1 จะไม่มีตัวหมอนรองนะคะ C1 C2 ถึงจะมีตัวหมอนรองให้ด้านนี้หันด้านนี้3 1 2ระหว่าง2กับ3นี่คือถึงจะมีตัวหมอนรองกั้นอยู่ตรง C1 จะไม่มีตัวหมอนรองเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไม่ได้จัดถึงข้อ C1 แต่ก็จะมีแบบขั้นเทคนิคที่เข้าไปตรงปรับตรงช่วง T1 กันนะคะก็คือองศาของคอค่ะให้ลดต่ำลงอันนั้นคือเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วคือต้องปกติเวลาเราจัดคอนอนหงายอะค่ะจะต้องอยู่ในระดับหมอนนี่ค่ะและไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ำจนเกินไปแต่ถ้าเราจะปรับข้อที่ต่ำกว่านั้นนะคะเอาหมอนออกให้คนไข้เลื่อนตัวขึ้นมาให้เลยเตียงศีรษะค่อยลงค่ะแล้วค่อยจัดนั้นก็จะได้ถึงC1นี่คือเทคนิคที่เรียนกับอาจารย์ของอาจารย์อีกทีที่ท่านแนะนำมาค่ะนี่คือจากข้อ C1 ส่วนเอวนะคะปรับข้อเอวมันก็จะได้ช่วงลัมบ้าใช่ไหมคะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปปรับข้อไหนก็อยู่ที่องศาในการงอเข่าค่ะถ้างอเข่าเยอะก็จะได้ขึ้นมาถ้าเขางอน้อยก็จะลงมานิดหนึ่งค่ะนั่นคือองศาของมันอันนี้จะไปเรื่องของเทคนิคแหละข้ามขั้นเล่นคอค่ะมีอะไรเพิ่มถ้านอนมันก็จะเราอยู่ในพื้นอยู่บนพื้นแล้วไม่มีเตียงบนพื้นอ๋อเอางี้ก็คือกรณีเคสที่เราไม่มีเตียงใช่ไหมคะจริงๆที่ผ่านมาที่ไปสอนแต่ละรุ่นนะคะที่ออกนอกพื้นที่ส่วนใหญ่สอนจะไม่มีเตียงแบบนี้เป็นพื้นหมดเลยค่ะเราไปปรับใช้ได้นะคะทุกท่าใช้ได้ยกเว้นท่าตะแคงใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ 100% ค่ะหมอจะเหนื่อยหน่อยใช้กำลังเยอะหน่อยแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นเตียงแบบนี้และความสูงเท่านี้ด้วยค่ะใช่ค่ะหมอปลอดภัยหมอนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดีเป็นได้รับผลดีในการรักษาด้วยค่ะเห็นไหมคะใครโรคไพติกไม่มีใช้พื้นจะเป็นเตียงหมดเลยนั่นก็คือ 100% ในการปรับข้อองศาอะไรต่างๆค่ะมันจะปรับได้ง่ายแต่ถ้ากับพื้นทำได้เกือบทุกท่าที่สอนไปใช้กับพื้นได้หมดแต่หมอใช้วิธีการย่อตัวหรืออย่างเงี้ยให้ได้องศาซึ่งหมอต้องวางลำตัวอย่าให้ตัวเองบาดเจ็บหมอจัดกระดูกส่วนใหญ่ถ้าใช้องศาไม่ถูกต้องตัวเองก็จะเดี้ยงบางคนแบบกระดูกสันหลังเคลื่อนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าใช้กำลังในการส่งกำลังไม่ถูกต้องวิธีการจัดดึงดัดกระดูกที่พระอาจารย์สอนทุกท่าจะใช้พลังจากสะดือส่งมานะคะใช้พลังจากสะดือส่งมาที่ฝ่ามือเห็นไหมคะจากเอวก็ยังต้องส่งจากสะดือสะโพกค่ะบิดช่วยบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้ใช้กำลังแขนเลยถ้าจับจังหวะจริงๆแม้กระทั่งจัดคอก็เหมือนกันจัดคอก็ท่านก็จะยืดแล้วก็ใช้เอวบิดค่ะมือแค่จับเฉยๆแค่นั้นค่ะคือถ้ากลับไปแล้วยังเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะท่านี้ทำยังไงไม่ต้องไปซีเรียสนะคะบางทีเราเรียนไปแค่2วัน3วันก็บางคนบอกว่าเอ้ยจะเป็นไหมไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเรียนเหมือนกัน2วัน3วันเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะส่งคลิปที่พระอาจารย์ท่านสอนเราให้ดูคลิปวิดีโอพระอาจารย์บ่อยๆนะคะสงสัยท่าไหนย้อนกลับไปดูการวางมือการตั้งท่าแล้วก็ฝึกฝนค่ะเยอะๆเดี๋ยวเราก็ได้
แล้วมีอะไรเพิ่มเติมให้น้องๆไหมคะต้องรอให้ถามรอให้ถามเราจะมาคลายข้อสงสัยก็เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะมีท่าเสริมให้อยู่แล้วในรอบนี้ไม่อาจจะไม่ทั้งหมดค่ะแต่ก็จะได้เยอะพอสมควรรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าพิเศษมากเพราะว่าเรียน3วันที่พระอาจารย์เดินทางไปแต่ละจังหวัดรอบนี้เรียนแค่2วันพี่หมอต้นเรียนกี่วันคะ2วันเหมือนกันพี่รถเรียนกี่วันคะเหรอคอร์สพิเศษสอนเรียนที่เชียงใหม่ 6,000 บาทพี่หมอต้นเรียนเท่าไหร่คะ 3,500 พี่รถเรียนเท่าไหร่คะ 8,000 น่ะของเราถูกมากเลยแค่ 3,000 แล้วก็พระอาจารย์มาสอนถึงที่ด้วยแต่40คนอ๋อนักเรียน40พี่เรียนกี่คนคะ44คนแต่อะไรนะพี่เรียน44 นักเรียน44พี่เรียนกี่คนคะพี่เรียนนักไม่ทั่วเลยครับ ปกติแต่ละรุ่นที่ไปเรียนอย่างของไปเรียนเชียงใหม่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่เดินทางไกลเนาะแล้วก็นักเรียนร้อยกว่าคนนะพี่เลี้ยงไม่ถึง20รุ่นผมที่80กว่าของพี่รถ80กว่าคนพี่เลี้ยงก็ไม่ถึง10คนได้มั้ยคะพี่เลี้ยงรุ่นนั้นน้อยถือว่าพวกเรามีความโชคดีนะคะจำนวนคนน้อยแล้วก็ความทั่วถึงค่ะก็จะได้ดีกว่ามันสามารถเก็บรายละเอียดได้ลึกแล้วก็เรายังมีเวลามาให้แบบคำแนะนำแต่หลายๆคอร์สจะไม่ค่อยมีเวลามาบอกให้อย่างนี้ค่ะว่าพี่เลี้ยงจะไม่ค่อยมาบอกให้ว่าเออมันมีเทคนิคนู่นนั่นนี่แบบนี้เพิ่มเติมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีคอร์สนี้ยังมีเวลาให้ทุกคนสงสัยแล้วถามจริงๆถ้าถามเยอะก็จะได้ประโยชน์นะเนี่ยไอ้กระดูกช่วงเอสอะค่ะมันมาโผล่ขึ้นหนักไปยังไงคะตรงบันท้ายค่ะอ๋อสาวค่อมตรงสาวค่อมมันแอนมันหรือมันนูนใช่มันโผล่เวลานอนคว่ำปุ๊บมันจะโก่งขึ้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่กลุ่มนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกนูนขึ้นนูนขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่กงโน้ตขึ้นมาอ่ะพี่ตอบให้หน่อยทู่เป็นผู้มีประสบการณ์เสียงนี่นะครับเสียงสดไม่ค่อยได้ยินผมเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองลักษณะของผู้ชายใช่ไหมครับกระดูกก้นโผล่กระดูกก้นโผล่นะครับจะแอบขึ้นลักษณะนี้โดยปกติแล้วจะล้มลงอย่างนี้นะครับแต่โดยที่ถูกนะมันจะลักษณะนี้ลงที่มันแอบขึ้นก็คือปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากตัวโบประมาณส่วนมากเลยนะกับไส้เลือดเนี่ยผลข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้าดังนั้นแล้วพวกนี้ก็ต้องรักษาเรื่องกลางเนื้อท้องให้ดีเรื่องของเรื่องรูปทรงกลางประมาณอ๋อต้องนวดใช่ครับเป็นนวดก้นนะครับส่วนใหญ่จะปัญหาเกิดจากถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นกลุ่มของมดลูกมีปัญหาผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ที่เจอแต่ถ้าจะเกิดจากอุบัติเหตุมีไหมคะบางคนก็มีแต่ถ้าปรับได้ไหมคะส่วนมากแล้วจะงุ้งคนปกติจะงุ้งเข้าอย่างนี้นะครับแต่ลักษณะนี้มันจะแอบออกน้อยมากครับเกิดได้น้อยมากที่หนูหมายถึงว่ามันนูนมากกว่าเดิมใช่ไหมคะนูนกับนั่นค่ะเป็นเรื่องของกลุ่มของมดลูกระบบสืบพันธุ์ที่มีปัญหาบางทีก็นอนลงเนี่ยฟ้องแต่เราก็ไปปรับได้นะคะปรับแต่ถ้าให้ดีขึ้น 100% ก็ยากแหละขาดยากอยู่ค่ะถ้าตามประสบการณ์หรือว่าพี่บุญส่งว่ามันสามารถปรับได้ไหมคะพี่บุญส่งคะปรับไม่ได้ครับผมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะนี่อันนี้คือผู้มีประสบการณ์เจอมาหลายเคสไม่สามารถปรับให้มันปกติได้แต่ว่าไม่ให้เกิดอาการปวดเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถช่วยได้ด้วยการปรับเอวนะคะปรับข้อเอวปกติเลยอะค่ะตอนนั้นเราเป็นผ้าขีดทุเรียนฉีดทุเรียนเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ไม่ได้สอนมาหลายคอร์สแล้วนะคะ
แต่เห็นอยากได้สะโพกอาจจะสอนให้แต่ก็ไม่ต้องดุนแรงกันนะคะเอาเบาๆก่อนซอฟๆให้รู้ท่าเฉยๆก็ได้ถ้าพระอาจารย์สอนให้นะคะ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะค่ะก็คืออย่างที่อธิบายที่พูดมาเนี่ยค่ะมันก้ำกึ่งสองอย่างที่พูดถึงว่าคนที่มีปัญหากระดูกที่ไม่ปกติก็คือกระดูกหลังแอ่นวันแรกที่เราเรียนเรื่องของกระดูกหลังแอ่นเกี่ยวกันไหมคะเรื่องเดียวกันไหมคะตรงส่วนข้างช่วงเอวมันจะแอ่นเยอะแล้วยุบลงไปนอนหงายก็จะสอดมือได้ยืนที่ผนังก็สอดมือเข้าไปได้นั่นคือเขาเรียกว่าคนที่มีกระดูกหลังแอ่นซึ่งเป็นการโค้งแบบผิดปกติถ้าแอ่นไปมากๆมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นท้องใหญ่ขึ้นก้นมันก็ยิ่งงอนไปกระดูกก็ยิ่งแอ่นมากขึ้นมันจะเริ่มมีอาการปวดละพวกนั้นนะคะปวดเอวมากขึ้นปวดหนักมากๆเข้าก็จะเริ่มชาลงขาเพราะว่าไปโดนเส้นประสาทค่ะตัวนี้ก็คือจัดได้แต่สำคัญก็คือมันด้วยสรีระเขาเป็นอย่างนั้นนะต้องลดน้ำหนักอันดับแรกลดน้ำหนักลดน้ำหนักให้ได้ก่อนแล้วค่อยปรับข้อต่อได้หรือว่าอันนี้คือเรื่องของกระดูกหลังแอ่นหรือว่าอีกกรณีนึงไม่ได้หลังแอ่นแต่ยุบเฉพาะเอวใช่ไหมคะอาจจะเกิดจากการทำงานยกของหนักแล้วก็ทำให้หมอนรองกระดูกมันเคลื่อนการที่กระดูกเคลื่อนเวลาเราแตะจับมันจะมีตั้งแต่ข้อต่อส่วนนั้นมันยุบลงหรือบางข้ออาจจะนูนขึ้นโอเคถ้ามันยุบนี่เกิดจากกระดูกอาจจะแบบการทำงานนะคะต้องจัดเอวได้เหมือนกันแล้วก็อีกกรณีนึงคือคนที่ตั้งครรภ์อย่างที่พี่บอกก็จะทำให้แบบหน้าท้องมันใหญ่ก็ไปดึงให้หลังมันแอ่นค่ะกระดูกก็ถูกดึงก็ทำให้ปวดหลังได้เหมือนกันคลอดแล้วก็จะมีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นบางคนโดนบล็อกหลังเคสที่โดนบล็อกหลังส่วนใหญ่ก็จะผ่าคลอดใช่ไหมคะส่วนใหญ่กลุ่มนี้เขาจะมีอาการปวดช่วงบั้นเอวใช่ไหมคะที่เคยเจอแล้วทำยังก็ไม่หายนวดยังก็ไม่หายเนี่ยอันนี้คือสอนตอบด้วยประสบการณ์นะคะสอนคิดว่าคือการผ่าตัดที่หน้าท้องมันก็จะมีตัวพังผืดที่มันไปดึงให้แบบหลังอะค่ะมันเกิดการตึงแล้วก็ไปโดนเส้นประสาทค่ะมันนั่นคืออาการอักเสบตัวเนี้ยก็คือนั่นคือสาเหตุของมันแต่ว่าบางครั้งการบล็อกหลังเขาจะฉีดตรงช่วงสันหลังไขสันหลังตรงใกล้ๆกับช่วง T12 อะค่ะตรงส่วนนั้นก็จะมีการแข็งเกร็งค่ะอาจจะคลายในส่วนของกระดูกหลังตรงส่วนนั้นแล้วก็มาปรับช่วงเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยบรรเทาแล้วก็บวกกับศาสตร์ความรู้เรื่องการนวดของหมอนะคะนวดท้องนวดหลังนวดเอวร่วมด้วยค่ะเดี๋ยวก็ช่วยได้พวกนี้เกิดจากเรื้อรังรักษาครั้งเดียวก็ยังไม่หายเนาะก็ต้องนัดซ้ำเอาค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรเพิ่มไหมคะโรคอย่างอื่นเพิ่มโรคที่ยากๆข้อไหล่อะข้อไหล่ขัดใช่ไหมคะขัดบางคนเป็นหัวไหล่ติดยกแขนไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวก็จะมีท่าอยู่นะคะแต่พวกหัวไหล่ติดยกไม่ขึ้นนะคะสำคัญอาการหลักของเขาที่เกิดขึ้นเนื่องจากพังผืดมันยืดแข็งแล้วนะคะอันนั้นต้องไปร่วมกับการนวดช่วยด้วยเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของอาการปวดเรื้อรังต้องใช้เวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รักษาอาการหัวไหล่ติดที่ยกไม่ขึ้นแล้วยกได้แล้วแต่ก็ยังมีขัดนิดนึงอยู่ตรงในบริเวณหัวไหล่มีเคสนี้ที่เรารักษาแล้วแก้ไม่ตกมีไหมคะที่ยกได้หมดทุกทิศทางหรือว่าอาจจะมีขัดบ้างแต่ยกได้อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์ท่านก็จะสอนให้ปรับข้อมันอาจจะมีการ
คลื่อนนิดนึงของข้อไหล่หรือเอ็นที่มันเคล็ดอยู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะศาสตร์ความรู้นี้จะเอาไปช่วย